ไม่ไปเอ้ยอื่นแล้วเหรอฮะมาแล้วมาแล้วโอเคต่อจากเมื่อคืนนี้จ้าข้อสามหนูขอย้ำคิดย้ำถามนิดนึงค่ะคือไม่ต้องฝึกต้องพัฒนาและไม่ต้องมีคนนำพาเลยหรือคะลุงเคยบอกกันบ่อยว่าของแบบนี้จะให้ดีต้องมีผู้นำพาและต้องเข้าถึงฟังให้ดีนะครับเรื่องของสมาธินะครับโดยเนื้อแท้แล้วนะครับจำด้วยครับต้องมีคนชี้แนะชี้นำแล้วก็นำพาจำนะฮะปกติแล้วนะครับแต่ลุงเนี่ยมันไม่มีโอเคไหมครับเฉพาะลุงที่ว่าเนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ในเรื่องสมาธิโอเคไหมครับแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยต้องมีทีนี้คนที่จะเป็นคนนำคนพาเนี่ยก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบสมมติว่าท่านจะไปอยู่ในสำนักอะไรกันนี่ไปถามเจ้าสำนักเอาไว้ว่าท่านเข้าถึงพระธรรมระดับไหนนะถ้าหากว่าเป็นชาวอามินถามผู้นำว่าท่านเข้าถึงพระอเลาะระดับไหนเหมือนกันทำนองเดียวกันถ้าหากว่าท่านเป็นชาวอาเมนต้องถามผู้นำหรือเจ้าสำนักน่ะท่านเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าระดับไหนโอเคไหมถ้าไปหากลุ่มโอมกลุ่มโอมก็คือกลุ่มทรงร่างทรงอย่าคิดมากนะถามว่าเข้าไปถึงนารายระดับไหนนะต้องถามอย่างนั้นโอเคไหมถ้าเข้าไม่ถึงขออนุญาตครับอย่าไปเดินตามเพราะว่าคนที่เข้าถึงเนี่ยอย่างต่ำขออนุญาตนะต้องระดับพระโสดาบันครับจึงจะเป็นคนชี้แนะชี้นำและนำพาได้เพราะว่าคนเขามีสิ่งนี้นอกจากจะเป็นคนนำไปแล้วนะครับเขายังอ้อมหลังให้ด้วยนะป้องกันและแทรกซึมง่ายๆครับป้องกันกลุ่มขออะไรขอส่วนแบ่งทั่วไปก็คือพวกสัมภเวสีเขาจะป้องกันให้เสร็จผู้นำถ้าเขามีตรงนี้นะอย่างลุงไม่แน่นอนเอาป่ะลุงมีแน่นอนตรงนี้ป้องกันด้วยเห็นไหมกล้าพูดด้วยคำนี้ไม่กลัวไปทำไมของเรามีจริงกลัวทำไมเป็นได้ทั้งผู้นำผู้พาเนี่ยผู้นำต้องป้องกันได้ด้วยเรื่องพวกนี้เรื่องสมาธิจิตถ้าป้องกันไม่ได้อย่าไปนำอย่าไปตามเดี๋ยวเจอใช่ไหมใช่ไหมเออนะโอเคนะคุณสุริกันดานั่นก็ตอบชัดเจนนะลุงออกสมาธิอยู่ในคลิปนะโอ้ยเยอะแยะจะตายไปนะเอาตัวล่าสุดเลยนำพาสมาธิเมื่อวันออกพรรษาที่ผ่านมานี่เอง มันออกพรรษาวันไหนก็พิมพ์เลยฮะวันที่3ตุลาหรือเปล่าใช่ผมรู้นะรู้สึกใช่ไม่ใช่เลย3-2เนี่ยครับพิมพ์ไปเลยครับเดี๋ยวนั่นนะฮะไอ้ที่ผมบรรยายนั่นนะผมหลับตาตลอดนั่นตั้งชั่วโมงกว่าไม่ใช่หลับตาพูดตลอดก็ถือว่าขมวดได้จริงจังนั่นแหละครับโอเคนะมาถึงตรงนี้ทีนึงลุงเคยบอกว่าของแบบนี้จะให้ดีต้องมีผู้นำพาและต้องเข้าถึงใช่ต้องเข้าถึงอย่างต่ำก็โสดาบันไงเห็นไหมครับถ้าไม่ถึงตรงนั้นจะเดินตามครับอันตรายด้วยครับบอกให้ทราบไว้ไม่นั่งนึกอะไรสารพัดนึกผมบอกให้นึกถึงพ่อถึงแม่ดีที่สุดครับดีกว่าทุกอย่างทุกประการนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของจริงด้วยจับต้องได้ด้วยนะผมว่ามันจะหมดยุคพุทโธหรือเปล่าวะเนี่ยหมดยุคสัมมาระหัง
มดยุคนามาพัทธะใช่ไหมหมดยุคยุบหนอพองหนอผมว่ามันหมดยุคนั้นนะมันมาถึงยุคความเข้าใจใช่ไหมครับถึงยุคความเข้าใจยุคนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายถึงยุคนี้นะครับนานาๆๆโอเคเอาของจริงดีกว่ารวมถึงปรับธรรมชาติได้ด้วยโอเคแน่ๆก็สลายเมฆหยุดฝนนี่แหละครับนะทำให้ฝนตกนี่แหละปรับธรรมชาตินะมันก็สลายพายุนี่แหละคือปรับธรรมชาติแหละครับโอเคไหมแบบนี้ลุงได้ไหมเองมันคาดเคลื่อนไปจากที่คุณลุงให้แนวทางนะคะแบบนี้ลุงได้ไหมเองมันคาดเคลื่อนไปจากที่ลุงได้ที่ลุงให้แนวทางนะคะอ๋อก็บอกยังไงแบ่งแยกอ่ะทั่วๆไปก็ต้องมีครูบาอาจารย์จำนะครับตรงนี้แต่ลุงอ่ะมันไม่มีโอเคไหมครับลุงไม่มีครูบาอาจารย์เหมือนใครทั้งนั้นแหละต้องแยกออกนะครับต้องแยกให้ได้นะครับแบบนี้หนูมีเองได้เลยโอ้ยมันเลื่อนยากจังไม่ทำมันทั้งเลื่อนยากตรงนี้ทำไมทั้งเลื่อนยากแบบนี้หนูมีเองแบบคุณลุงสัก 60% บ้างมั้ยนะย้ำทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมย้ำนะฮะทุกคนมีสิทธิโดยชอบทั้งหมด 7,000 8,000 ล้านคนทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมคำถามว่าบุญพอไหมล่ะบุญของแต่ละท่านแต่ละคนพอไหมภพชาติที่แล้วสร้างมาเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวหลักด้วยแล้วบุญพอสบายอย่างบุญของลุงมันเต็มโอเคไหมมันเหมือนกับน้ำเต็มแก้วมาแต่ก็ฉอกนะเดี๋ยวเดินสะดุดก้อนหินปุ๊บก็ฉอกเลยนกขี้ใส่นะเดี๋ยวขี้ใส่หัวก็ฉอกเลยนึกออกไหมครับภาพนี้ได้เลยป๊อกแป๊กลุงใช้ว่าได้มาแบบป๊อกแป๊กนะครับลุงจะได้มาแบบป๊อกแป๊กได้มาแบบยืนฉี่อยู่ข้างทางโอเคนะแบบนี้หนูมีเองแบบคุณลุงสัก60ได้ไหมคะของลุงมันได้มา100เลยนะให้ลุงมันไม่ได้ไต่เต้า 5% 10% นะบอกครับลุงนี่ได้มาปุ๊บพลิกขั้วโลกได้100เลยโอ้ยมันมาลำบากตรงที่ถามหาตัวเองเนี่ยผมใช้เวลา3ปีนะหลังจากได้มาผมใช้เวลา3ปีนะจึงจะรู้ว่าที่พูดได้ยินทุกวันเนี่ยครับใช้เวลามา3ปีเต็มๆนะครับได้มาตั้งแต่ปี17 1 มกราคม 2537เวลาบ่าย3โมงเขาสักบ่าย3โมง3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งประมาณช่วงนั้นได้มาตอนนั้นนะครับนานๆๆ แบบนี้หนูมีเองคุณลุงนะทุกคนมีอยู่แล้วฟังให้ดีนะครับการที่จะเกิดและพัฒนาการมาเป็นมนุษย์จำนะครับคำพูดตอนนี้คือดีกับชั่วมาเท่ากัน50-50มาเท่ากันเลยแหละมันเท่ากันแบบไหน1มาแบบครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจำไม่เลยครับตรงนี้มาเท่ากัน32ประการทุกคนนี่ถือว่าเท่ากันตรงนี้ถ้าผิดจากนี้ถือว่าไม่เท่ากันโอเคนะครบ32ประการตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงโอเคจบคุณสมบัติแค่นี้ก็พอเนี่ย50-50มาแล้ว50-50ทีนี้พอเวลาเกิดมาแล้วถูกสั่งสอนว่าทำดีแล้วชั่วทำดีแล้วชั่วนั้นต้องรู้จักดีกับชั่วให้ได้ดีมากกว่าชั่วมันมีมันเองเพราะมันทุนเดิมมาเรียบร้อยเป็นมนุษย์32กับตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงเลยมันทุนมาแล้ว50-50ดีกับชั่วมาเท่ากันจำเป็นหลักต้องจำนะอาจารย์ต้องจำต่อมาก็ทำดีดีชั่วถ้าหากว่าคำพูดคำนี้เริ่มมาตั้งแต่จำความได้กว่าจะมาเจอลุงออกเห็นไหมครับผมว่าได้เกิน60แล้วมั้งนี่เพิ่งมาเจอลุงออกนะครับต้อง
ก็ต้องทบทวนตัวเองนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับคุณสิริการดานะครับข้อ5เคสกรอบมือถือที่ตั้งบังหน้าคุณลุงยี่ห้อนี้เป็นผู้สนับสนุนคุณลุงหรือเปล่าคะใช่ครับหนูจะได้ใช้ยี่ห้อนี้บ้างคะใช่ครับของทุกอย่างในส่วนตัวผมจะมีผู้สนับสนุนหมดนะฮะหมายถึงทุกอย่างของใช้ไม้สอยทั้งหมดนะครับที่มีผ่านจงผ่านจอยืนยันว่ามีผู้สนับสนุนทั้งหมดนะตั้งแต่เข็มเลยแหละครับดูงอกเลยแม้กระทั่งตัดผมตัดเผ่าเนี่ยนะครับมีคนมาตัดผมให้ถึงที่หรือเปล่าโอเคไหมเขาขอตัดเล็บแต่ไม่ให้เขาตัดโอเคไหมครับนี่มันเกินไปขอตัดเล็บให้หน่อยแมวแมวแมวจะกระเดียมจะกระเดียมจะกระดอยเกินไปโอเคนะอีกหน่อยขออาบน้ำให้หน่อยเนี่ยแล้วก็ยุ่งอีกลุงโอ้ยแมวแมวเกินไปเกินไปนะหนูได้ผ้ามืออ๋อหนูได้ฝ่ามือเจ็บจี๊ดๆเลยเมื่อกี้นี่เหรอโอเคครับได้ร้อนและมีน้ำลายออกมามากค่ะขอบคุณคุณจันทร์สวัสดิ์ภาโอเคได้เลยครับเมื่อกี้นี่ฮะพวกแสงเมื่อกี้เนี่ยครับตุ๊บตับแรงจังเลยภายในตัวร้อนพุ่งว่าเหมือนมีแมลงไต่ตามแขนหัวเบาๆหัวโล่งสบายตัวค่ะคุณระดาโอเครับแซ่บตามนี้ครับนั่นนะในนี้เขามีบอกนะครับคลิปนำพาสมาธินะคุณขวัญใจเนี่ยบอกในจอเนี่ยคนไหนที่ดูเฟซเนี่ยครับจดเอาสิครับคลิปนำพาสมาธิเนี่ยโอเคนะนั่นนะต้องบอกกันไปผ่านจอเนี่ยครับคนไหนได้แล้วก็บอกไปในผ่านจอเนี่ยเพื่อแผ่แบ่งปันครับจะได้เพราะว่าเวลาผมทำผมว่าผมมีมาตรฐานยกผมอยู่แล้วแหละ